สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม Enrage Gate Pixel Saga นะครับสำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนว Idol RPG นะครับจัดทีมลุยด่านนะนี่ตัวเกมนี้แบบเพลงเพราะมากภาพจะเป็นลักษณะแนวตั้งนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเป็นบิตพิกเซลแต่ว่าภาพสวยมากเลยนะใช้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการสอนเรื่องระบบนะครับแล้วก็การฟาร์มมอนทั่วไปนะสามารถกดเร่งได้แล้วก็ลุยบอสได้นะครับแต่ละชาร์ปเตอร์จะมีบอสนะโหดูเพลงอย่างพออ่ะเฮ้ยมอนสเตอร์ก็ดีไซน์ออกมาได้สวยดีนะโหชนะได้แบบฉิวเฉียดดับคอมาเพียบเลยตรงนี้จะเป็นหน้าจอรายละเอียดของตัวละครเรานะครับก็คือตัววาคิรี่นะครับนี่กดอัพเลเวลได้นะปึ๊บกดอัพเลเวลไปถึงเลเวล5ตรงนี้ก็จะเป็นพวกหีบนะครับที่เราได้มาจากการลุยด่านนะเปิดมาแล้วเฮ้ยได้เศษชิ้นส่วนของตัวอะไรเนี่ยเบสนะครับโอ้สามารถแบบหาเศษชิ้นส่วนได้จากการลุยด่านด้วยนะนี่ได้ตัวมาแล้วเบสนะครับโอ้มีเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นด้วยนะตัวนี้เป็นสกาเลตเอ็กคูเอเตอร์เป็นแบบสายล่านะไปลุยบอสกันตัวธนูเหรอเคนทอร์สเรียบร้อยนะครับโอ้โหมีเบสมานี่ช่วยได้เยอะเอ้ยได้หีบมาอีกแล้วเปิดหีบสิได้ XP 10,000 นะเอาไว้อัพเลเวลนะครับกดเร่งกดเร่งในการฟาร์มมอนตามด่านทั่วไปนะอันนี้สเตจ3แล้วบอสสเตจ3มาถึงภาพมันจะดูตัวเล็กตะมุตะมินะแต่ว่าเฮ้ยผมว่ารายละเอียดดีเทลเล็กๆอ่ะทำออกมาได้สวยนะโอ้เสียดายเลยอ่ะแบบเกมแบบนี้น่าจะเอามาทำเป็นแบบแนวนอนแล้วก็ใส่รายละเอียดอีกนิดนึงนะจะแบบเพอร์เฟกต์เลยแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็สนุกแล้วนี่ต่อไปเป็นระบบสุ่มกาชานะครับดูดิภาพตัวละครสวยนะเอ้ยดูดิได้บิลโลไมเดนมานะครับตัวนี้โอ้มันจะมีบอกเลยนะว่าค่าพลังอะไรเป็นเท่าไหร่นะไอหัวใจนี่น่าจะแทนเลือดนะครับไอลูกดาบนี่น่าจะไปโจมตีโลเป็นป้องกันแล้วก็อันนี้สปีดตัวนี้เป็นสปีดคาร์ดเอสนะครับเป็นตัว SR เลยได้ตัวใหม่แล้วโอ้ยแล้วก็ได้เศษชิ้นส่วนของเบสด้วยนะพอได้ชิ้นส่วน3มานี่มันน่าจะอัพพลังอะไรเพิ่มสักอย่างได้อ๋อเป็นบวก1เหรอกดดูโอ้ตอนนี้เป็นเบสบวก2ไปแล้วนะครับมาลุยด่านต่อถึงบอสแล้วกดเข้าไปนี่อติเบสบ้างโอ้โหเบสตีอย่างแรงเลยอ่ะโอ้แต่ว่าศัตรูราชินีพึ่งนะก็ไม่ธรรมดามาเปิดกล่องนะครับได้มาอีก2กล่องได้อีกอีกแล้วไปแบทเทิลต่อเร่งนี่เราต้องรอให้แถบตรงนี้มันเต็มนะก็จะได้เจอบอสนะครับเดี๋ยวขออัพพลังก่อนนิดนึงรู้สึกว่าเราได้ตัวใหม่มาด้วยอ่ะนี่ป่ะสตาร์ไลท์โอ้ตัวละครนี่มีอีกเพียบเลยนะอันนี้แค่ SR จะเป็นแถบพื้นเหลืองนะครับถ้าตัวนี้เป็นระดับ R จะเป็นพื้นม่วงนะดีสุดเนี่ยน่าจะเป็นระดับ SSR นะครับที่เป็นสีแดงพื้นหลังสีแดงนะโอเคอัพเลเวลให้ตัวนี้หน่อยได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่อัพเลเวลนี่หว่าโอเคอยู่ตรงข้างหน้านี่มันจะเป็นเลเวลของตัวหลักเราอ๋อนี่มีระบบอีควิปเมนต์ด้วยอ่ะลุยไปตอนนี้เราน่าจะจัดทีมลงได้แค่นี้ก่อนต้องรอ
รอปลดล็อกเลเวลนะครับปลดล็อกด่านเบสนี้อย่างโหดอ่ะเฮ้ยดบอะไรมาเป็นแร่นะมันคืออะไรอ่ะนี่ไงเปลี่ยนตัวได้เราสามารถวางตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเอาตัวใหม่มาเล่นดีกว่านี่ตัวนี้คอนเฟิร์มมาโอ้แล้วก็ตรงนี้เป็นระบบไอเดิลในการฟาร์มของนะก็คือเก็บรูทดอปนะครับแล้วก็สามารถอ๋อนี่ไงแร่เอามาอัปเกรดได้นะครับเราจะได้ของดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การที่ทิ้งไว้นานๆก็จะได้ของเยอะขึ้นนะครับนี่ไงโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่เข้าไปอัพเลเวลอีกนิดนึงดีไหมอัพเลเวลวาคิรีอีกนิดนึงนี่เป็นเลเวล10โอเคอันนี้คือ Y โอ้มันจะเป็นเขาเรียกว่าด่านต่างๆนะมันจะมีทาวเวอร์นะครับปลดล็อกตอนสเตจ20ดันเจี้ยนปลดล็อกตอนสเตจ40นะครับอารีน่าปลดล็อกตอนสเตจ28สเตจ90นี้ปลดล็อกเซโนนะเฮ้ยเห็นว่ารายละเอียดมันดีนะแบบเสียดายเลยว่าไม่ได้ทำเป็นแนวนอนแต่ว่าแบบนี้ก็เล่นในมือถือได้นะได้ง่ายอยู่แล้วนะครับถ้ามาเล่นในการจำลองก็อาจจะดูแบบลำบากเล็กๆนิดนึงนี่ดาวสามารถเอามาอัพเอนชานพลังได้นะครับอยู่ที่ว่าอยากจะเป็นสายไหนสายบวกหรือเปล่าคิดบวกหรือเปล่าโอเคลุยบอสต่อเอาตัวใหม่ไปลองดิมีตัวระดับ SNR สีเหลืองปึ๊บ376อย่างแรงได้หีบมาอีก1อันนะครับเปิดดิเปิดเลยอ๋อหีบสีน้ำเงินด้วยอ่ะเปิดไปแรเชสได้อ๋อไอตัวหินเอนชานนะก็เปิดหีบนี้ด้วยโอ้ไม่ได้ฮีโร่ได้แต่ EXP นะครับเสียดายได้ EXP มากดอัพไปเลยแล้วกันเยอะเหลือเกินเออกดไปสักเท่าไหร่ดีรู้สึกว่าตัวละครฮีโร่เนี่ยพอเราเลเวลเยอะขึ้นเนี่ยมันน่าจะเพิ่มพลังให้ตัวพวกนี้ด้วยใช่ไหมเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันกดไปกลัวจะเยอะเดี๋ยวเอนชานมีนิดนึงเพิ่มพลังโจมตีกดอีกทีไม่อีกทีแล้วกันไม่บวกโจมตีเฮ้ยว่าแต่เราได้เชนมาอีกแล้วเหรออ๋อยังนึกว่าได้มาอีกแล้วอ๋ออยู่ข้างบนนี่ไงเคียมแรเชนมาได้โอเพนอีกหนึ่งโอ้ได้ตัวหินอัปเกรดเมื่อกี้ด้วยใช้ใบนี้แบบคุ้มเลยมาตรงนี้อ๋อจะมีเพชรแจกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบล็อกอินไลน์วันนะมีแจกเศษตัวละครด้วยนะแล้วก็พวกหินอัปเกรดต่างๆนะครับโอเคเช็คก่อนวันแรก50ตรงนี้จะเป็นระบบสุ่มกาชานะครับสุ่มไปเลย 1,000 ครั้งนะครับก็มันจะสุ่มฟรีวันละประมาณ 10-15 นะครับไปจนถึงเล่นครบ90วันนะครับก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยสุ่ม 1,000 ครั้งนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยแต่ว่าเราต้องเล่นให้ถึงสเตจตามที่เขาบอกนะอันนี้คือไปให้ถึงสเตจ20นะครับจัดไปดีปั๊บเดียวอุ๊ยเราใส่ตัวเพิ่มได้อีก2ตัวแล้วนี่หว่าเพิ่งจะสังเกตเดี๋ยวหวดก่อนสับเขาให้ได้หีบมาเพิ่มใส่ตัวเพิ่มนี่ใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไว้ข้างหลังดีกว่าไหมดูแล้วเป็นตัวคาถานะตัวนี้เป็นน้องเคียวพี่ติเคียวโอเคตัวนี้เป็นน้องขวานจำชื่อตัวละครยังไม่ได้เลยเนี่ยมีจำได้แค่เบสนะถือขวานแล้วตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออูนาอูนานาโอเคแล้วก็สตาร์ไลท์สปิริตแล็บบิดอันนี้เป็นบิลโลไมเดนอูนาแล้วก็เบสสกาเลตเอ็กซ์คิวเตอร์นักตัดหัวงี้เลยโอ้เราได้ EP มันเพิ่มแล้วนี่กดต่อไปลุยต่อเฮ้ยตรงนี้มีเมืองด้วยนะนี่ในเมืองก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับที่สามารถมากดใช้งานได้มีแบ็กสมิธนะตอนนี้ยังปิดอยู่มีสปิริตนะครับน่าจะเป็นหอคอยวิญญาณคาร์นิวัลมีสปริงโคเด็กมาร์เก็ตโมนูเมนต์กิลฮอลมีระบบกิลด้วยแล้วก็มีดิสแพดนะครับอันนี้เป็นเกรดฮีโร่เกรดฮีโร่นี่ก็คือการสุ่มต้องมีตั๋วนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้เพชรนะ
โอเคไปเดี๋ยวลุยต่อก่อนโอ้โหตีมานี่10เม็ดหมดขวดด้วยอันตีหูเสียบเข้าให้เอ้ยตัวห่อนี่ถือว่าโหดนะเออใช้ได้เลยนี่กดเร่งกดเร่งเอาให้ถึงด่านสเตจ20รีวอร์ดต่อโอ้ดูดิสัมปะหลาดมันออกแบบมาได้สวยนะดีไซน์ดีเลยอ่ะนั่นมันบัตเตอร์ฟรีนี่หว่าหมาไฟเหรอนี่นะหมาไฟได้หีบมาเพิ่มอีกแล้วโอ้มีระบบไอ้นี่ด้วยออโต้ชาเลนจ์นะครับก็คือท้าทายบอสให้อัตโนมัติแต่ว่าต้องเล่นถึงสเตจ50ก่อนนะโอเคตรงนี้อัพไปอีกเลเวลหนึ่งโอ้พลังเพิ่มขึ้นแล้วเอนชานต์ต่อระบุไปทั้งหมด15แล้วเหรออย่างเยอะเลยนั่นตัวอะไรซอมบี้เหรอดราก้อนซอมบี้เหรอไม่ใช่เป็นตัวผู้หญิงก็มีมังกรโผล่มาเราก็มัวแต่มองว่าเป็นอะไรเน่าๆนี่แน่เวทดาวสไลด์โหโดนอติมือโอ้เริ่มโหดเอ้ยได้หีบเพียบเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นเศษชิ้นส่วนนะคือเราผ่านด่านก็จะมีพวกตั๋วกาชาแล้วก็เศษชิ้นส่วนให้อีกนะครับรับมาก่อนตรงนี้รู้สึกว่าจะอัพดาวของเบ็ดได้นะเป็นเบ็ดบวก3ในส่วนการบวกตัวละครนะครับถ้าเราบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีออปชันเสริมมาให้เรื่อยๆนะโหสามารถบวกไปได้ถึงบวก30เลยนะนี่เพิ่งบวก3มาเปิดหีบอีกสักนิดนึงเผื่อได้อะไรดีๆหีบแรกก่อน1โอ้โหยังไม่ได้ได้แต่พวกอัพเกรดนะครับกล่องนี้ล่ะโอ้ EXP ล้วนๆเอาเศษชิ้นส่วนมาดิเศษชิ้นส่วนไปไหนหมดโหมีแต่อัพพลังฮะแต่จริงอัพพลังก็ได้นะเฮ้ยเจอตัวอะไรเนี่ยเหมือนนางฟ้าแต่ว่าปีกเป็นปีกเหมือนชั่วร้ายปีกขาวโอ้โหตีที420เกือบแย่ไปกดเร่งต่อฟาร์มต้องไปให้ถึงสเตจ20นะครับถึงจะได้ตั๋วสุ่มฟรีก็ไม่ยากหรอกเล่นไปแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้เฮ้ยเพลงก็มันนะพูดถึงอ่ะเฮ้ยสกิลใหม่เบสเหรอโอ้ขวานยักษ์โอ้ยังโหดอ๋อเป็นเพราะว่าเราตีบวกมาพลังมันก็เพิ่มขึ้นอีกนะมีสกิลใหม่เข้ามาอีกรู้สึกในเมลบ็อกซ์นี่เขาจะไม่มีอะไรแจกแล้วใช่ไหมน่าจะต้องเล่นให้ถึงที่เขากำหนดนะครับคือสเตจ20ก่อนตรงนี้แล้วกดเล่งได้ด้วยนะนี่ตีเร็วขึ้นหวดเข้าไปเบตตี้เอ้ยเกือบตายเบตตี้อันต่อไปก็คือต้องจบสเตจ15นะครับอ้อแล้วก็ตรงนี้เป็นของรางวัลออนไลน์นะมีตัวกาชาเหมือนกันแล้วก็เพชรด้วยนะครับสบายเลยเล่นง่ายสุดๆอัพเวลต่อโอ้ดูดิ EP มาเป็นแสนแล้วอ่ะกด30ไปเลยแล้วกันถ้าเยอะขนาดนี้อ้อแล้วก็ถ้าจะ EVO ต้องใช้หิน EVO นะครับมันจะปลดล็อกไปทีละ30นะอันนี้เรากดต่อได้มั้ยโอ้โห43ใช้อย่างเยอะเดี๋ยวนะมันใช้เยอะไปเดี๋ยวต้องเอาไว้อัพอย่างอื่นบ้างแหละผมว่าตอนนี้ที่ทาวมีอะไรโคเด็กปลดล็อกมาแล้วนะครับโอ้คือถ้าเรามีตัวไหนก็ปรากฏจะได้ตรงนี้นะครับเป็นพอยต์แล้วก็สามารถเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เคลมไอ้นี่ได้หีบนะครับต้องกดตรงข้างล่าง
โอเคคือปลดซ้ำก็ได้เหมือนกันไอตัวเดตาสีม่วงเนี่ยเหมือนกันต้องรีบลุยด่าแล้วลุยลุยอย่างน้อยให้ถึง15ก่อนน่ะมันจะได้สุ่มได้เอาตัวมาเพิ่มได้หีบมาอีก1นี่ไงจบ15นี่เดี๋ยวได้ตัวละอ๋อถ้าเกิดเรารูทตอนนี้ก็จะได้ตัวกาชาด้วยเป็นเควสนะคือตัวนี้น้องหมึกปลาหมึกกดเล่งซะเลยไม่มีแน่โอ้ถึกศัตรูถึกมากโอ้ด่านนี้เราไม่ผ่านนะโอ้ยังยากเลยถ้างั้นเดี๋ยวเก็บรูทของก่อนโอ้อัปเกรดได้ด้วยแล้วก็เก็บของมาได้มาแล้วแล้วก็ได้ตัวกาชามา1ใบนะครับเทียร์สเตท8นะได้หีบเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรายังสู้บอสไม่ไหวเปิด5หีบลวดโอ้ EFP ล้วนๆเราต้องอัปเกรดเท่าที่เราจะอัปได้ก่อน HP ไปบ้าง HP ตรงนี้ใช้3เหรอตอนแรกนึกว่าใช้เยอะโอเคเอา HP ได้แหละบวก HP มาพอสมควรอันนี้บ้างแล้วก็ข้างล่างมี HP อีกอันหนึ่งนะมี HP หลายอันอ๋อมันจะเป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับเข้าใจละโอเคถ้ากางเกงนี้ก็บวก ATK เหมือนกันโอเคกางเกงไปบ้างไปน่าจะได้แล้วนะหรือเราต้องสุ่มอีกสักตัวหนึ่งแล้วเข้าทีมสุ่มก่อนก็ได้ไปที่เอ้ยแบ็กสมิธปลดล็อกมาเราปลดล็อกอยู่แล้วนี่หว่าเมื่อกี้แต่กดเข้าไปไม่มีอะไรโอเคเรามีตัวหนึ่งใบนะครับสุ่มไปได้แอนนี่ระดับ R มานะครับมาเสริมจัดทีมเพิ่มแอนนี่นะเอาไว้ข้างหลังตัวนี้มายืนกันด้านนี้ดีกว่าท้าทายบอสอีกรอบนึงรอบนี้จะไหวไหมไอ้หมึกมันโหดด้วยอ่ะปึ๊บโอ้มีฮิวมาแล้วโหโดนอติมูมันถึกอ่ะขาดไปนิดนึงนะครับมันขาดไปอีกหน่อยเราน่าจะต้องอัพพลังอะไรบางอย่างมาช่วยสู้ไม่งั้นน่าจะไม่ไหวมาลองอีกทีสำหรับตำแหน่งการยืนกันแล้วนะเอาตัวที่ดาเมจหนักๆไปไว้ข้างหลังก่อนมันจะได้ไม่โดนดาเมจยิบย่อยแล้วตายไวโอเคอติมาช้ามากตายไปหนึ่งแล้วปึ้มโอ้ศัตรูโอ้คิติกอน900ยังถึกเลยนะได้อยู่อีกทีนึงอันติซึบไม่มีล่ะเฮ้ยไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอโอ้โหกว่าจะชนะยากมากด่านนี้ตรงนี้จะเป็นแพ็คขายของนะครับขายได้ราคา1เหรียญนะสามารถซื้อได้3ตัวนะครับน่าจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะแอสซาซินโนรานะครับแล้วก็เมจตัวนี้ชื่อฟอร่าแอสซาซินนี่คือโนรานะครับแล้วก็วอริเออร์อาเธอร์นะครับซื้อได้ตัวใดตัวหนึ่งเนาะตรงนี้มันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงข้างบนนี้นะถ้าจะใช่อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่ง
เป็นเติมเงินครั้งแรกอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เฟิร์สอ๋อเฟิร์สนี่อีกอันนึงด้วยนะคือซื้อแล้วได้อีกอันนึงด้วยนะครับเอ้ยเจ๋งนะเมื่อกี้ก็จะเป็นแพ็คของมันนะครับโอเคเก็บตัวกาชามาอีก5ใบก่อนว่าแต่เราจะถึงสเตจ20ใหม่มั้ยเนี่ยน่าจะยังไม่ไหวนะอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาก่อนเปิดหีบสักอีก1ตรงนี้เนี่ยพวกหีบนะครับเรามีโอกาสได้ตัวละครระดับ SR แล้วก็ตัวละครระดับ R ด้วยนะก็สามารถแบบฟาร์มทิ้งไว้ได้นะโอ้ในมาร์เก็ตนี่ก็มีพวกตั๋วเต๋อขายนะครับนี่ไง 2,400 แล้วก็อันนี้เป็นหินปลดแคปเลเวลนะครับแบ็คมาร์เก็ตโอเคไปสุ่มกาชาอีก5ตัวต้องกดทีละ1เอ้ยได้ตัวละครระดับ R Inferno กันบาเซอร์โหตัวนี้น่ารักเลยตัวต่อไปนะโอ้3อ่ะเอ้ยได้ SR แล้วนะครับ Shadow Assassin ตัวนี้ใครเอ่ยดูชื่อไม่ได้แล้วก็ได้ SR อีกตัวนึงแล้ว Windblade ตัวนี้สุดท้ายได้ระดับ R นะโอเคก็ถือว่าสนุกเลยนะใครที่แบบชอบเกมแนวไอเดิลนะครับแล้วก็ภาพแบบบิตพิกเซลภาพสวยนะใช้ได้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะในสโตร์ไทยมีให้โหลดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบไปเท่านี้ละกันหากใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ